วัสดีครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะพา SME เดินหน้าไปพร้อมๆกันครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการประเมินสถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ในปี2557นะครับว่าน่าจะมีการขยายตัวได้ถึง 4.3 ถึง 4.7 ล้อไปกับ GDP ที่คาดการว่าจะเติบโตถึง 4% แต่ว่าภายหลังจะเกิดความไม่สงบทางการเมืองต่อเนื่องมีการปรับตัวเลขลดลงนะครับจนหลายฝ่ายก็เริ่มที่จะมีความกังวลนะครับว่าเสาหลักธุรกิจไทยอย่าง SME เนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าภายหลังการเข้ามากำกับดูแลของคสช.ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและหาแนวทางในเรื่องนี้โดยเฉพาะและขณะนี้มีหลายมาตรการนะครับสามารถที่จะเป็นผลที่เป็นรูปธรรมแล้วเป็นการส่งเสริมและก็เพิ่มโอกาสในการเดินหน้าทางธุรกิจขณะที่เอกชนก็มองโอกาสกับ SME ไว้หลากหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ฟื้นตัวเร็วเช่นอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มร้านค้าปลีกกลุ่มที่มีแนวโน้มอย่างยานยนต์จักรยานยนต์และรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ส่วนกลุ่มที่น่ากังวลก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครื่องจักรอุปกรณ์รับเหมาวัสดุก่อสร้างซึ่งกลไกที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการแข็งแกร่งก็คือการสนับสนุนเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะด้านสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งขณะนี้เริ่มที่จะเห็นมาตรการที่ชัดเจนแล้วนะครับขณะที่ล่าสุดคสช.ก็ได้เห็นชอบหลากหลายมาตรการอาทิเช่นโครงการค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 55,000 ล้านบาทโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยไมโคร SME วงเงิน 5,000 ล้านบาทรวมไปถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโอท็อปวงเงิน 10,000 ล้านบาทซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคุณวิเชษฐ์วรกุลรองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถ้าเรามองในแง่ของตัวผู้ประกอบการ SME แล้วเนี่ยหลายคนกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของแหล่งเงินทุนประเด็นสำคัญที่ทำให้ SME ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาจากอะไรที่สำคัญที่สุดครับผมขออนุญาตเรียนเรื่องบสย.นิดหนึ่งนะครับคือบสย.เองเนี่ยเรามีภารกิจหลักเนี่ยคือช่วยค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถกู้เงินจากธนาคารได้อันนี้เป็นภารกิจหลักเพราะงั้นปัญหาสำคัญเลยของ SME อย่างที่ท่านถามเมื่อกี้นะครับ SME เองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปกู้ตังค์จากธนาคารเนี่ยก็มีความลำบากนะครับเนื่องจากว่าทางธนาคารเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงดังนั้นหลักทรัพย์ไม่มีนะครับหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์ไม่พออันนี้บสย.ช่วยค้ำให้กู้ได้ครับทีนี้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่นอกเหนือจากปัญหาหลักทรัพย์คืออะไรครับเขียนแผนธุรกิจแนวทางในการดำเนินงานหรือมองตลาดไม่ขาดทำให้ SME ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะอ่อนปวกเปียกในแง่ของความมั่นใจความมั่นคงกับแบงก์ทั่วไปครับปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเอกสารที่ใช้ในการกู้นะครับก็เข้าใจว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับต้องแข่งขันในหลายๆด้านนะครับความชำนาญในการที่จะตามเอกสารในการกู้ยืมเนี่ยก็อาจจะไม่พร้อมเพรียงนะครับอันนี้ก็ทางบสย.มีการให้บริการคำแนะนำช่วยท่านเตรียมตัวในการกู้เงินด้วยครับครับที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าหากผู้ประกอบการรายกลางรายย่อยหรือว่าไมโครลงไปต้องการจะเริ่มต้นต้องการจะใช้เงินก็คือต้องผ่านแบงค์ถ้าแบงค์ไม่ผ่านก็คือต้องไปจะเรียกว่านอกระบบอย่างนั้นพอได้ไหมครับถูกต้องครับไปกู้เงินนอกระบบครับแต่ว่าถ้าหากรู้จักบสย.แล้วกลไกที่กสช.ได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติเข้าใจว่าตอนนี้เดินมาถึง4ใน5มาตรการแล้วถูกต้องครับมีอะไรบ้างครับแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของผู้ประกอบการยังไงบ้างขออนุญาตช่วยไล่ทีละมาตรการครับตอนนี้เนี่ยทางบสย.เองเนี่ยได้รับอนุมัติมาตรการทั้งหมดเนี่ย4มาตรการนะครับเราแบ่งออกมาเป็นลูกค้าเนี่ย2กลุ่มนะครับปัจจุบันลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าของบสย.เองนะครับเรามีมาตรการคือเรื่องของพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวงเงินของค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ย 2,800 ล้านบาทนะครับเราจะพักชำระค่าธรรมเนียมให้6เดือนหมายความว่าลูกค้าที่ครบกำหนดชำระวันที่1มิถุนาปีนี้นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาปีนี้นะครับก็จะพักชำระออกไปเนี่ย6เดือนนะครับเป็นเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 2,800 ล้านบาทตรงนี้คสช.เขามองยังไงก็ถึงได้ช่วยเหลือลูกค้าในส่วนของตรงนี้กับผู้ประกอบการอันนี้เป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับเพราะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเงินสดหมุนเวียนยืดไปอีก6เดือนข้างหน้าที่ผ่านมาพอมันไม่สงบมันก็ไม่คล่องมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดอย่างที่เราทราบนะครับอันนี้ก็ช่วยบรรเทานะครับเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดเนี่ย 2,800 ล้านบาทนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ย
มีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับเพื่อช่วยเหลือเรื่องกระแสเงินสดก่อนครับอันนี้ก็ถือว่าหายใจคล่องหน่อยครับอันนี้คือมาตรการแรกอันนี้เป็นมาตรการแรกนะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยเป็นโครงการสำหรับลูกค้ารายใหม่นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่วางแผนที่จะกู้เงินจากธนาคารนะครับทางคณะท่านคสช.เนี่ยได้อนุมัติโครงการนะครับจ่ายค่าธรรมเนียมปีแรกให้กับลูกค้านะครับภายในวงเงินการค้ำประกันทั้งหมดเนี่ย 55,000 ล้านบาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปขอกู้กับธนาคารนะครับในวงเงินในโครงการ PGS 5นะครับเราเรียกว่าโครงการระยะการค้ำประกันระยะที่5นะครับปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายค่าธรรมเนียมปีแรกให้ท่านนะครับภายใต้มูลค่าการค้ำประกันทั้งหมดเนี่ย 55,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้เนี่ยเราคาดว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 10,000 รายนะครับขอให้เกิดสินเชื่อประมาณ 97,000 ล้านนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่เยอะทีเดียววิธีพิจารณาอย่างไรฮะผมย้อนตรงนี้นิดนึงก่อนก็คือว่าใครที่จะไปกู้แบงค์ส่วนใหญ่ต้องมีหลักทรัพย์ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เอาเงินออกมาได้แต่ถ้าเป็นรายกลางรายย่อยจะทำก๋วยเตี๋ยวจะทำเครื่องนอนเครื่องนุ่งผมหรือจะทำอะไรก็ตามในไซส์ที่ไม่ใช่ไซส์ใหญ่เนี่ยเขาไม่มีหลักทรัพย์ก็บอกแบงค์บอกว่าขอให้เข้าสู่บสย.ให้เข้ามาช่วยซึ่งปกติก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่แต่ว่าตอนนี้ภายใต้แนวของคสช.เนี่ยถูกต้องครับตรงนี้ก็ยกเลิกค่าธรรมเนียมให้ยกเว้นค่าฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกครับคือปกติจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มากค่าธรรมเนียมปีนึง 1.75% ต่อปีนะครับเราเองเนี่ยเวลาเราค้ำประกันเนี่ยทางบสย.เนี่ยจะทำค้ำประกันให้ท่านได้ถึง7ปีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางคสช.เนี่ยท่านได้อนุมัติเป็นมาตรการนะครับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมครับท่านครับ first come first serve หรือว่ายังไงบ้างกลุ่มใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังหรือว่ามีการพิจารณายังไงใครที่จะมีโอกาสเข้าสู่โครงการนี้ได้บ้างอันนี้ขอเป็น first come first serve ครับใครมาก่อนขอเป็นได้ก่อนนะครับก่อนเข้ารายการก็คือบอกว่าไม่จำเป็น SME ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทไม่จำเป็นต้องห้างหุ้นส่วนเป็นบุคคลธรรมดาผมอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้หลายๆคนบอกดิฉันจบมาอยากจะทำร้านเค้กเป็นของตัวเองอยากจะทำอะไรของตัวเองเนี่ยเข้าสู่โครงการนี้ด้วยได้ใช่ไหมครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับบสย.เองเนี่ยสามารถที่จะค้ำประกันผู้ประกอบการที่เราเรียกว่า SME นะครับได้ครบทั้ง2ประเภทนะครับทั้งที่ท่านเป็นนิติบุคคลนะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบุคคลธรรมดานะครับขอให้ท่านประกอบธุรกิจอันนี้เนี่ยเข้าข่ายเนี่ยใช้บริการบสย.ได้บสย.ค้ำประกันให้ท่านได้ครับกับกลุ่มที่3ที่เป็นแนวนโยบายที่ได้รับการเห็นชอบออกมาครับโครงมาตรการที่3นะครับอันนี้เป็นมาตรการอนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มไมโครไฟแนนซ์นะครับวงเงินในการค้ำประกันเนี่ย 5,000 ล้านนะครับโครงการไมโครไฟแนนซ์เนี่ยเป้าหมายหลักกลุ่มลูกค้าคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับหรือผู้ประกอบการกิจกรรมเล็กๆซึ่งผู้ประกอบการรอบนี้เนี่ยกู้เงินจากธนาคารเนี่ยยากซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใช้เงินกู้ค่อนข้างนอกระบบนะค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงนะครับทางบสย.เองเนี่ยจะค้ำประกันให้ท่านเนี่ยกู้เงินจากธนาคารได้นะครับต่อรายเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการเป็นจำนวนรายเนี่ยได้ถึง 50,000 รายทีเดียวครับฮะตัวนี้คือหลักการหรือวิธีการยังไงผมอยากให้ช่วยเล่าละเอียดหน่อยขอให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อทางธนาคารนะครับแจ้งความจำนวนที่จะประกอบธุรกิจนะครับทางธนาคารเองเนี่ยจะพิจารณาเรื่องโครงการที่ท่านจะดำเนินกิจการการค้านะครับถ้าทางธนาคารเนี่ยพิจารณาเรื่องความสามารถในการชำระคืนหนี้นะครับหมายความว่าอนุมัติสินเชื่อแล้วท่านไม่มีหลักประกันหรือไม่มีผู้ค้ำอันนี้ใช้ให้บสย.ค้ำเนี่ยทันทีท่านได้เงินที่แบงค์บอกที่แบงค์เลยสามารถที่จะได้รับบริการได้ครับนะครับคราวนี้มีมาตรการหนึ่งซึ่งเป็นมาตรการกลุ่มที่4นะครับนี้ก็จะเป็นเพิ่งคลอดมาสดๆร้อนๆเลยครับกลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งมีจำนวนประมาณสัก 50,000 รายในประเทศไทยแล้วข้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีประมาณสัก 70,000 ถึง 100,000 รายอ่า 100,000 กลุ่มนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยขอให้จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงเกษตรนะครับก็สามารถใช้บริการบสย.ได้ครับเงินค้ำประกันทั้งหมดเนี่ย 10,000 ล้านบาทครับนะครับใน 10,000 ล้านบาทเนี่ยต่อรายเราจะค้ำให้ถึง3ล้านบาทนะครับก็จะเป็นโครงการที่ดีและช่วยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและก็โอท็อปนะครับ
เราคาดว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เนี่ยได้ประมาณอย่างน้อยเนี่ยสัก10,000รายนะครับ10,000รายเนี่ยเราคาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในประมาณ 12,000 ล้านบาทครับกับแนวนโยบาย4ข้อที่เข้ามาในช่วงของการมีฝ่ายบริหารที่เป็นกสช.เข้ามาดูแลเนี่ยนะครับความเร่งด่วนตรงนี้เนี่ยมองว่ามันจะสามารถที่จะเยียวยาภาวะการชะงักงานหรือว่าภาวะการตึงตัวของเศรษฐกิจตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับในมาตรการโครงการทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินประมาณสัก 70,000 ล้านนะครับใน 70,000 ล้านบาทที่ผมเรียนเนี่ยจะก่อให้เกิดสินเชื่ออยู่ในระดับประมาณ100,000กว่าล้านบาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นสินเชื่อในระบบด้วยนะเป็นสินเชื่อในระบบแล้วมีการพิสูจน์เรื่องของความสามารถในการชำระและตรวจสอบเพราะผ่านระบบธนาคารนะครับเพราะงั้นผู้ประกอบการที่รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยก็จะมีความสามารถมีเครดิตที่ดีแล้วนะครับมีปสย.ช่วยค้ำให้ท่านได้เงินไปประกอบอาชีพประกอบธุรกิจได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างมากเพราะจะมีเงินเนี่ยลงไปหมุนในระบบเศรษฐกิจทันทีนะครับโดยเฉพาะโครงการค้ำประกันPGS 5ที่ 55,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยเราคาดว่าจะใช้บริการภายในปีนี้นะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะกระตุ้นเรื่องของกระแสเงินสดมากครับกับทั้งหมดทั้งปวงนี้ถ้าเราพูดถึงโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้เงินทุนตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างแข็งแรงอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ในระบบเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเป็นแนวสตาร์ทอัพกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่เคยเข้าไปสู่ระบบเพราะมองว่าตัวเองไม่มีหลักทรัพย์ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะได้เงินทุนมาจากไหนเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เขาฟังในวันนี้แล้วเราก็คิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นละถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แนวนโยบายด้วยระบบสยมาขับเคลื่อนด้วยเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นเอกสารหลักฐานหรืออะไรยังไงบ้างเพื่อที่ทำให้เขามีโอกาสทางธุรกิจในช่วงนี้ครับครับก็อยากจะขอแนะนำนะครับท่านผู้ประกอบการถ้าท่านจะเข้าไปกู้เงินจากธนาคารเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยเตรียมตัวนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องเอกสารเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากการเดินบัญชีบัตรเครดิตนะครับแม้กระทั่งจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันนะครับประจำเดือนอันนี้เนี่ยจะช่วยท่านมากในเวลาที่ท่านไปขอกู้จากธนาคารเนี่ยเขาจะขอดูเอกสารประเภทนี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างวินัยทางด้านการเงินนะครับถ้าท่านมีการบันทึกทำเอกสารอย่างเรียบร้อยอย่างดีมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับตรวจสอบได้เนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ท่านกู้เงินจากธนาคารได้ครับครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยมี SME ในการขับเคลื่อนโดยมีหมุดหมายก็คือการพยายามที่จะให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างถูกต้องแข็งแรงและอยู่ในระบบให้มากที่สุดนั้นจะสามารถที่จะทำให้ทุกฝ่ายทุกคนฟันฝ่าสภาพเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าที่ผ่านมาลำบากเหลือเกินไปได้วันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากรองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับคุณวิเชษฐ์วรคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับท่านและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยผมและแขกรับเชิญหลักของสวัสดีครับ